ดีจ้าพี่น้องมื้อนี้สิมาพามาเบิ่งเห็ดคอนสนคู่เหมือนเห็ดคอนสนเด้อพี่น้องจ้านี่ก็คือเห็ดคู่เหมือนคอนสนคือกันครับว่าพี่น้องจ้านี่มือใหม่เก็บเห็ดก็ระวังให้ได้จ้ะพี่น้องนี่คู่เหมือนเป็นกอคือกันจ้ะพี่น้องแล้วก็ลักษณะข้างหลังก็ใต้ลูกใต้เห็ดคล้ายๆมากแต่ว่าคู่เหมือนเห็ดคอนซนนี่มองเขาสิออกแข็งๆจักน้อยจ้ะนี่สิออกแข็งๆจักน้อยขาเขาสิร้ายกว่าแต่พี่น้องจ้ะนี่คือคู่เหมือนเห็ดคอนซนอีกชนิดหนึ่งแล้วจ้ะนี่มาเบิ่งเห็ดคอนซนสิกินได้พี่น้องนี่นี่คือเห็ดคอนซนสิกินได้พี่น้องเอ้ยอีกมุมหนึ่งนี่สีสันเขาคือกันป่ะพี่น้องจ้ะนี่นี่เห็ดคอนสนที่กินได้จ้ะหมวกของเขากับสีบักแข็งจ้ะหลูเบิ้งสีบักแข็งตาเบิ้งโดยตาเปล่าแบบนี้โดยตาเป้าแบบนี้กับสีไข่ๆกันเจ้ามือลูกนี่สิบักแข็งคือโตนี่พี่น้องโตนี่สิแข็งจ้ะสีหนากว่าลูกค้าเห็ดคอนสนสิบ่มีขนเลยเรียบเตนี่ขาลายจ้ะนี่กินบ่ได้เด้อจ้ะพี่น้องอันนี้คือกินได้ใต้เขาก็สิมีวงแหวนนี่กันอันนี้คือก็บานแล้วมีวงแหวนนี่กันจ้ะนี่เห็ดคอนสนที่กินได้คายกันมากจ้ะมือไม้หักเก็บก็สังเกตดีๆก่อนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะอันนี้เห็ดคอนสนนี่คู่เหมือนหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับมือไม้หัดเก็บเห็ดคอนสนเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะมันมีอีกหลายตัวสิคลายกันนะพี่น้องศึกษาให้ดีก่อนเด้อจ้ะก่อนเก็บก่อนกินเด้อจ้ะพี่น้องเก็บเห็ดต่างประเทศต้องศึกษาก่อนจ้าน้องจ้านี่เห็ดพิษอีกชนิดหนึ่งนะพี่น้องจ้าเห็ดคู่เห็ดคู่เหมือนคอนสนจ้าพี่น้องจ้าแบบนี้กินมาได้ด้วยจ้าขนดำๆแบบนี้จ้าไก่ขาเขาสีออกเป็นสีขาวๆนวลๆพี่น้องกินมาได้ด้วยถ้าเกิดเป็นหอนสนอีกชนิดหนึ่งขาเขาไก่ขาจะเป็นสีดำด้วยพี่น้องอันนี้ไก่ทองเป็นขั้วบุหรี่กินมาได้จ้าอันนี้คือเห็ดคอนสนชนิดนี้กินได้ด้วยจ้ะนี่นี่คือคอนสนมันสิดอกใหญ่จักน้อยจ้ะพี่น้องนี่ข้างล่างสิเป็นแหวนแบบนี้ค่ะนี่คือเห็ดคอนสน